61ผู้มาเยือนจากทะเล 1. ท่านมีซื้อฮาเรื่องร้ายแรงค่ะโพเลตในตอนเย็นขณะที่ตรวจสอบเอกสารและกำลังจิบกาแฟที่ห้องทำงานสาวใช้จากหมู่บ้านภูเขาโพเลตเข้ามาอย่างเร่งรีบและหน้าซีดอาถึงจะบอกตอนเย็นซึ่งดูเหมือนกลางคืนแต่ฉันใช้เรียกตอนช่วงเวลา 15-18 นาฬิกาก็ได้เรียนพยากรณ์อากาศมาจากอิทธิพลของคุณแม่ดังนั้นจึงซึบซับเข้าไปในตัวโพเลตนั้นจะอึกทึกไปกับทุกๆเรื่องดังนั้นจึงไม่ตื่นตูมไปตามและรอคอยฟังคำพูดต่อเมื่อสงบคนจากหมู่บ้านประมงมารายงานที่ทะเลที่ทะเลเรือค่ะโพเลตแม้เรืออยู่ในทะเลมันก็ปกตินี่ถ้าเรืออยู่บนภูเขาค่อยน่าตกใจหน่อยยะยังไงก็ตามออกมาข้างนอกด้วยค่ะโพเลตยังไงดีครั้งนี้ดูมันน่าจะเป็นเรื่องจริงจังจึงออกมาข้างนอกไปดูที่ทะเลอุหวาจริงๆด้วยเรือในทะเลเรือไม้สามลำก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไรแต่เมื่อดูจากขนาดน่าจะ 200-300 ตันแน่นอนว่าโคลัมบัสนั้นขึ้นเรือที่หนักประมาณ100ตันฟรานซิสเดรกนั้นนั่งเรือใบลำใหญ่ที่น่าจะประมาณ300ตันดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งผู้คนในประเทศนี้ยังไม่ค่อยรู้จักมันมากนักโคตรใหญ่ระดมพลฉุกเฉินกองกำลังรักษาดินแดนเรียกมาให้หมดมีซื้อฮะด้วยคำสั่งแนะนำของฉันเหล่าข้ารับใช้ที่อยู่ใกล้เคียงรีบทำการในทันทีเมื่อกลับมาที่ห้องทำงานส่วนตัวจึงหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาทำการเฝ้าดูอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าจะไม่มีเรือที่มุ่งหน้ามาที่ฝั่งพวกนั้นท่อสมอและไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอีกแค่2ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกมันเป็นเรื่องปกติที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักในตอนกลางคืนจะบุกพรุ่งนี้งั้นหรือยกสมอขึ้นและออกไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้หรือก็นะถ้าจะทำอย่างนั้นคงจะแล่นเรือต่อในตอนกลางคืนโดยไม่ท่อสมอแล้วล่ะเคยได้ยินจากท่านเอิร์นและคนอื่นว่าไม่มีใครเคยมาจากทวีปอื่นทางเรือมาก่อนจะว่าไปตั้งแต่แรกแล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นพวกเรือแบบนี้มาก่อนหรือก็คือนี่คือผู้มาเยือนเจ้าแรกเพื่อนำอาหารหรือเป้าหมายอื่นจึงตัดสินใจที่จะลงมาที่พื้นดินสินะและเป้าหมายอื่นนี่แหละที่เป็นปัญหาก็หวังว่าจะเป็นมิตรแต่คนที่ออกเดินทางเสาะหาทวีปอื่นทางเรือด้วยระดับความเจริญระดับนี้น่าจะเป็นแบบประวัติศาสตร์บนโลกไอ้นั่นล่ะนะผู้กล้าที่ล่องเรือสำรวจพื้นที่อันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับความสำเร็จด้วยการช่วยเหลือจากพระราชาเป้าหมายคือยึดครองดินแดนใหม่ที่ค้นพบปล้นสมบัติจับทาสและฆ่าล้างชาวพื้นเมืองเพียงเพื่อแก้เบื่อเหมือนเช่นในเกมอืมก็แบบที่โคลัมบัสทำบนโลกนั่นล่ะผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันตามพื้นฐานปกติแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนดีอันหน่วยสำรวจแอนตาร์กติกคอนั่นแตกต่างนะพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อล่าเพื่อขโมยสมบัติเพื่อจับเฉลยหรือเพื่อเสี่ยงกับเงินอย่างไรก็ตามความยาวของฝั่งที่นี่นั้นยาวกว่าที่อื่นแล้วทำไมถึงยังอยู่นอกฝั่งล่ะเหตุผลนั้นง่ายๆหมู่บ้านของท่านเอิร์นก็เทียบเท่ากับรุ่นพี่นอกจากนี้ชาวบ้านไม่สามารถมองเห็นได้จากทะเลเปิดเพราะว่ามันเป็นอ่าวเมืองหลวงนั้นอยู่บนพื้นดินไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนอีกในหนึ่งหมู่บ้านชาวประมงและหมู่บ้านอื่นอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งและสิ่งก่อสร้างที่สูงทำให้มองเห็นจากทะเลเปิดเห็นแม้กระทั่งคฤหาสน์ของเจ้าของดินแดนมันง่ายกว่าที่จะบุกพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้มันก็มีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เรือแล่นเลียบชายฝั่งจากฝั่งตรงข้ามกับดินแดนโบเซตคงต้องจับตาดูเมื่อมุ่งตรงมาที่พื้นดินหรือเมื่อลงสู่พื้นดินส่งข้อความไปถึงท่านเอิร์นดีไหมนะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคงต้องทำโดยที่ไม่มีผลกระทบยังไงซะทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า1วันกว่าข้อความจะไปถึงครึ่งวันสำหรับท่านเอิร์นเตรียมทหารและอีก1วันถึงจะกลับมาในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็มาเมื่อจบไปแล้วนอกจากนี้ปัญหาคือรับมือกับศัตรูที่จับได้ถึงแม้จะจับได้มากกว่าครึ่งเป็นนักโทษแต่จำนวนประชากรนี้สิเอาละการจัดการกับนักโทษยกให้ท่านเอิร์นละกันและถ้าเจรจาสันติก็ยกให้ท่านเอิร์นละกัน
ถ้าเรื่องเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนค้าขายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคงต้องยกให้ท่านเอิร์นโบเซสที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นและชนชั้นสูงที่หันหน้าเข้าทะเลถ้าเช่นนั้นก่อนที่จะเขียนจดหมายถึงท่านเอิร์นรายงานพระราชาก่อนละกันแม้บางทีอาจจะต้องต่อสู้กับเรือลำอื่นคงต้องรายงานพระราชาเพื่อได้รับอนุญาตในการทำเช่นนั้นถ้าจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศได้ฉันซึ่งเป็นชนชั้นสูงและประชาชนของประเทศนี้เช็คเมทคิงเซเว่นเช็คเมทคิงเซเว่นนี่ไวรุกเปลี่ยนมีซื้อฮะอะไรวันนี้เร็วกว่าปกตินะคะเกิดอะไรขึ้นหรือคะท่านพี่มีซื้อฮะซาบิเน่เหมือนทุกทีการตอบกลับจากซาบิจังที่มาทันทีทุกวันนี้มารอหน้าวิทยุล่วงหน้านานขนาดไหนนี่เรื่องเร่งด่วนหน้าเปิดซองที่5ที่ให้ไปมีซื้อฮะเอ๊ะเข้าใจแล้วคะรอแป๊บหนึ่งนะคะซาบิเน่ซาบิเน่จังนั้นเป็นเด็กฉลาดแม้ปกติจะสนและแก่นแก้วอยู่เสมอแต่เมื่ออีกฝั่งจริงจังเธอก็จะจริงจังเช่นกันหลังจากผ่านไป30วินาทีเสียงของซาบิเน่จังก็ได้ยินมาจากวิทยุท่านพี่นี่มันซาบิเน่อืมจะยกเลิกเวทมนต์การจำกัดผู้ใช้รีบตามพระราชาในทันทีท่านน่าจะอยู่ที่ประชุมหรือบางทีกับแขกแต่เรื่องนั้นไม่ต้องสนนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนมีซื้อฮะเข้าใจแล้วเชื่อมือได้ซาบิเน่ซาบิเน่จังดูเหมือนจะรีบออกจากห้องบางทีท่านราชาคงจะมาห้องของซาบิเน่จังในอีกไม่นานก็นั่นนี่เป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมานานนี่โอเคแล้วใช่ไหมราชาเอื้อมเอานิ้วออกจากตรงนี้ซาบิเน่เสียงของราชาและซาบิเน่จังได้ยินจากลำโพงเร็วแฮะท่านพระราชาเรื่องเร่งด่วนค่ะมีใครคนอื่นอยู่กับท่านอีกหรือเปล่าคะมิซือฮะโอ้เสียงของมิซือฮะมาจากกล่องนี้นี่มาจากดินแดนไวส์เขายามาโนจริงหรือนี่ทำไมถึงได้ยินเสียงจากดินแดนไวส์เขายามาโนได้ล่ะนี่ราชาช่างเธอมันยากที่จะเชื่อนี่นะแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาท่านพระราชาตอนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะดังนั้นจะเข้าเนื้อหลักเลยอย่างแรกโปรดบอกด้วยว่ามีกี่คนอยู่กับท่านตอนนี้ค่ะมิซือฮะโอ้ก็มีข้าซาบิเน่ไนกาซานมาร์ควิสไอบริงเกอร์และก็เจ้าชายลีโอเนลราชาเงื่อนไขที่พระราชาและคนที่อยู่ด้วยให้ความเชื่อใจที่สามารถเก็บความลับได้เคลียร์เอาหลักเข้าสู่หัวข้อหลักตอนนี้มีเรือขนาดใหญ่3ลำจอดห่างจากชายฝั่งในดินแดนค่ะบางทีคงจะมาจากประเทศที่ห่างไกลจากประสบการณ์เก่าแก่ของประเทศของกระหม่อมบางทีคงจะมายึดครองดินแดนเป็นของตัวเองนำสมบัติและทาสกลับไปอาจจะคาดเดาผิดก็ได้แต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นพวกนี้จึงขออนุญาตในการกำจัดค่ะมิซือฮะอาเรไม่มีเสียงตอบรับความแข็งแกร่งของศัตรูนั้นรู้ไหมราชาในที่สุดก็ตอบกลับไม่ค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจทีว่าเป็นศัตรูหรือไม่ก็นะก็ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมีสัก200คนบนเรือรวม3ลำก็น่าจะ600คนมิซือฮะก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรหรอกแต่คิดว่าอย่างน้อยบนเรือก็ต้องมี70คนและ200คนคือมากสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจำนวนคนจะน้อยหรือมากจึงต้องเน้นไปที่กำลังขนาดใหญ่คิดว่าพวกเขาจะติดอาวุธหรือคิดว่ากำลังต่อสู้ของมิซือฮะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตอนบ้านเกิดราชาอานั่นสินะมันก็กลายเป็นภาพขึ้นมาเมื่อนึกถึงการอ้างอิงบนโลกแล้วนะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เทียบกับบ้านเกิดของกระหม่อมไม่ได้ยังไงก็ตั้งใจฟังด้วยค่ะแค่เผื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้มิซือฮะเข้าใจแล้วบอกมาเลยราชาก่อนอื่นเลยเมื่อนึกถึงระดับพัฒนาและขนาดของเรือที่สร้างออกมาเพื่อสำรวจถึง3ลำคิดว่าต้องมีปืนใหญ่และปืนใหญ่นั้นคืออาวุธที่ยิงลูกเหล็กออกมาและมันจะบินไปได้ระยะไกล1ไมล์คิดว่ามีแต่หมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ในระยะ
ส่วนปืนนั้นมันเป็นการลอกเลียนแบบอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากประเทศของกระหม่อมแต่พลังโจมตีมันแค่1:100และใช้เวลากว่าจะยิงได้แต่ละนัดมิซึฮะแต่ว่าไม่สามารถชนะได้ด้วยดาบใช่ไหมล่ะราชาไม่ค่ะถ้าแค่ไม่กี่ร้อยที่ลงมาบนฝั่งความได้เปรียบบนพื้นดินเป็นของกระหม่อมค่ะการซุ่มการลอบโจมตีการโจมตีช่วงกลางคืนสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะมีปืนมากเท่าไรมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าอยู่ดีๆถูกยิงด้วยลูกธนูจากพุ่มไม้เหนือหน้าผาในทันทีหรือถูกโจมตีด้วยไฟมันยังมีเผาเสบียงและวางยาพิษในน้ำด้วยมิซึฮะคนแปลล็อกคาโอรุอะไรทำไมเงียบไปอีกล่ะ62ผู้มาเยือนจากทะเล2ด้วยการพูดคุยกับพระราชาจึงได้รับอำนาจมาเต็มที่แม้ทำไมกันล่ะทำไมถึงมอบอำนาจเต็มที่ให้ไวส์เขาเกิดใหม่ล่ะนี่ท่านราชาบอกว่าไม่มีใครที่เข้าใจสถานการณ์พลังของมันและท่าทีของบุคคลมากไปกว่ามิซึฮะอีกแล้วก็ณมันก็จริงตามนั้นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลจึงต้องทำการปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายโต้กลับตามแต่ละสถานการณ์แต่กลายเป็นว่าได้ข้อตอบกลับรุนแรงมาก็นะถ้าพบว่าเป้าหมายของอีกฝั่งคือการรุกรานก็ไม่ต้องใจอ่อนหวังว่าจะมาอย่างสันติภาพละกันแม้ความเป็นไปได้มันจะต่ำก็เถอะดูเหมือนว่ามาร์ควิสไอบริงเกอร์จะออกจากเมืองหลวงพรุ่งนี้พร้อมนำทัพแต่ว่ามันคงจะดีกว่าถ้าทุกคนมาถึงใน4วันโดยที่ไม่มีกองทหารหนักบนหลังม้าเอาละต่อไปก็การเตรียมกำลังกองกำลังของดินแดนน่าจะได้เวลาที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วละมั้งทุกท่านนี่คือสงครามมิซึฮะกองกำลังที่มารวมตัวกันระดับหัวหน้า5คนทหาร36คนรวมแล้ว41คนจะไม่มีการเรียกตัวผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่เรียกแค่คนที่อยู่ในหน้าที่ช่วงนี้เท่านั้นมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องการกองกำลังเต็มที่นี่นาจากที่เห็นมันมีเรือมาจากต่างประเทศมาทำการทอดสมอห่างจากฝั่งบางทีคงจะขึ้นบกพรุ่งนี้ถ้ามาอย่างเป็นมิตรมันก็ดีแต่ถ้ามีวัตถุประสงค์ใช้กำลังในการรุกรานหรือเรียกร้องบางสิ่งที่บ้าบอถ้าเป็นเช่นนั้นการใช้กำลังได้รับการอนุญาตพระราชาได้มอบอำนาจมาแล้วอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นสถานการณ์เช่นนั้นก็ห้ามทำเป็นเล่นต้องแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูเคลื่อนไหวก่อนต้องทำให้พวกมันเป็นผู้ร้ายจะได้เล่นบทป้องกันตัวเองเข้าใจไหมมิซึฮะทุกคนพยักหน้าอย่างเงียบๆจุดสำคัญของสงครามไม่ใช่แค่กองกำลังทหารแต่ยังมีข้อคิดเห็นสาธารณะของประชาชนความยุติธรรมที่จะแสดงต่อประเทศอื่นห้ามโจมตีจนกว่าฉันจะสั่งถ้ามันตกอยู่ในกรณีที่ฉันไม่สามารถสั่งได้ให้ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาการหลักวิลเลียมจนกว่าจะมีการออกคำสั่งมันจะเป็นแค่การขู่ว่ามีกองกำลังทหารในดินแดนนี้ด้วยเท่านั้นให้สงบจิตสงบใจไว้อย่าประหลาดใจอย่าตกใจอย่าแสดงออกสีหน้าท่าทางเข้าใจไหมมิซึฮะโอ้ครั้งนี้ได้รับคำตอบกลับถ้างั้นวันนี้มีเพียงแค่นี้พรุ่งนี้มารวมตัวกันอีกครั้งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแยกย้ายได้มิซึฮะพวกทหารที่แยกย้ายต่างมีสีหน้าเป็นกังวลแต่ก็มีสีหน้าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันจะกลัวกันหรือเปล่านะก็นะก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าใครสักหน่อยเอาละที่เหลือก็มาประชุมกับระดับหัวหน้าวิลเลียมซังและทหารรับจ้างทั้ง4แล้วค่อยกลับเช้าวันถัดมาได้ตื่นขึ้น2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเจ้าของดินแดนต้องไม่ถูกเห็นด้วยท่าทางง่วงนอนเมื่อเหล่าทหารมารวมตัวหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงทหารส่วนมากก็ได้มารวมตัวทุกคนดูคึกเต็มที่แม้เพราะว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็บอกได้ว่ามีเวลาเหลือเฟือยังไงซะศัตรูก็ยังไม่ออกมาเร็วขนาดนั้นและก็ฉันได้ตัดสินใจเรียกพวกเขาว่าศัตรูไปแล้วหรือจะเรียกอย่างอื่นดีพวกนั้นดีไหมนะดูเหมือนว่าทหารส่วนมากที่ออกมายังไม่ได้กินอะไรจึงทำอะไรให้กินในช่วงนี้
พ่อครัวและแม่ครัวฝึกหัดเนลี่จังได้ตื่นมาเตรียมทำอาหารเช้าเรียบร้อยจึงไปถามให้ทำเพิ่มอีกหน่อยพวกเนลี่จังนั้นตะลึงที่อยู่ดีๆจำนวนอาหารมันก็เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำแหมไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารแบบปกติก็ได้ไปขอให้สาวใช้ช่วยก็ได้นะถึงมันจะไม่มีเครื่องเคียงแต่มันก็เพียงพอถ้าทำให้อิ่มท้องแล้วก็น้ำดื่มอุ่นๆแน่นอนฉันเองก็ทานอย่างเดียวกันในสนามรบนั้นผู้บังคับบัญชาต้องกินแบบเดียวกับเหล่าทหารนี่คือสิ่งสำคัญขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นได้ทำการสั่งผู้คนในหมู่บ้านประมงให้หลบหนีไปที่เมืองซึ่งนี่ได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานจึงหลบหนีได้อย่างราบรื่นถึงมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลบหนีออกจากดินแดนพร้อมของสัมภาระแต่มันก็ไม่มีการสับสนเพราะมีแต่ของเบาๆจากการที่พูดคุยเมื่อวานยังไงซะก็บอกว่าสามารถกลับมาได้ประมาณบ่ายๆเป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อมองผ่านกล้องส่องทางไกลมันมีการเคลื่อนไหวบางอย่างบนเรือปรากฏการถ่ายโอนของคนลงเรือและรูหลายรูได้เปิดออกแน่นอนเรือปืนใหญ่ซีนะแถมกำลังบรรจุกระสุนเหมือนกับว่าจะทำการคุกคามฝ่ายศัตรูที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยปืนใหญ่ซะแล้วทำก่อนที่จะส่งข้อความการเจรจาต่อรองซะอีกก็นะก็คิดไว้แล้วล่ะก่อนอื่นเลยก็มาติดต่อกันก่อนดีกว่าการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมันมีสิ่งที่ต้องทำในกรณีฉุกเฉินด้วยแม้แต่ฉันเองก็มีบางอย่างที่ต้องทำหวังว่าที่ตกลงกันไว้มันจะไม่ล่าช้ามากนักเช็คเมทคิงวันเช็คเมทคิงวันนี่ไว้รู้เปลี่ยนมีซื้อฮะท่านพี่เป็นอย่างไรบ้างคะซาบิเน่ถึงจะเรียกพระราชาก็เถิดแต่ซาบิเน่จังตอบแทนเธอนะคิงเซเว่นนะพระราชาล่ะมีซื้อฮะอยู่นี่พวกเราอยู่นี่ทั้งหมดราชาอาสงสัยห้องของซาบิเน่จังกลายเป็นห้องวางแผนสงครามแล้วละมั้งพวกเขาเคลื่อนไหวแล้วมีการนำเรือเล็กลงหวังมุ่งสู่พื้นดินและกำลังบรรจุกระสุนปืนใหญ่ประมาณ20กระบอกในแต่ละด้านมันยื่นออกมาทางนี้มีแนวโน้มเหมือนจะข่มขู่ขัดมิซือฮะอย่างที่คิดสินะถ้างั้นตามที่คุยเมื่อวานอย่าฝืนตัวเองมากไปหลักเรือเองก็ต้องกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดหลังจากนี้สักพักดังนั้นคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะมีพลังมากพอที่จะทำการยึดแต่ถึงจะยอมให้ยึดครองชั่วคราวแต่ก็สามารถยึดกลับมาได้ในทันทีละนะราชานั่นยอมรับไม่ได้เมื่อเรือที่ยึดครองได้ทำการกลับดินแดนนั่นจะเป็นเวลาพาอาหารสมบัติและทาสมากมายกลับไปพวกเขาจะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาชนะสมบัติจากใครล่ะทาสใครล่ะใครจะยอมจะไม่ทำเกินตัวค่ะแต่จะไม่ยืนเฉยและไม่ทำอะไรค่ะที่นี่ไม่มีใครที่จะเสนอตัวไปเป็นทาสมิซือฮะอีกแล้วไม่มีการตอบกลับสงสัยจะปรึกษาอะไรกันอยู่มั้งช่างมันละกันยังไงซะก็ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆละกันท่านราชาจากนี้ไปโปรดเรียกกระหม่อมด้วยชื่อรหัสนะคะไม่ใช่ชื่อจริงเมื่อทั้งสองฝั่งสื่อสารกันและเมื่อกำลังสนทนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาแอบฟังก็จะไม่รู้ว่าใครพูดกับใครอยู่มิซือฮะค่ะเข้าใจล่ะงั้นให้เรียกว่าอะไรรึราชาในความทรงจำดีวีดีขาวดำที่ดูกับพี่ชายโผล่ขึ้นมาเรื่องราวของชายชราผู้ขมขื่นที่ต่อสู้ในสนามรบเพื่อประเทศแม่ได้ยินมาว่าผู้ที่แสดงตัวหลักได้ตายจากอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างการถ่ายทำฉากสงครามในหนังถึงทุกคนจะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันไม่คิดเช่นนั้นคนคนนั้นได้ถูกฆ่าในสนามรบเขาต่อสู้เพื่อประเทศของเขาและตายอย่างโหดร้ายในสนามรบฉันจะเรียกตัวเองด้วยชื่อนั้นเพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะปกป้องประเทศนี้ฉันเจ้าหญิงร่างทรงแห่งสายฟ้าด้วยชื่อที่คลาสสิกว่าจ่ากุนโซเรียกว่าจ่าสายฟ้าขาดมิซือฮะคนแปล Google ดูเหมือนล้อเคโรโรกุนโซหลังจากนั้นก็ปล่อยให้พ่อบ้านอันตอนรับผิดชอบวิทยุและออกไปข้างนอก
ตตตตตาคนแปลน่าจะเป็นดนตรีออกสงครามคนแปลตอนนี้เตรียมตัวกับการปวดตับจากการที่มีซื้อฮะเสียหนึ่งชีวิตที่สำคัญไป63ผู้มาเยือนจากทะเล3อาวุธในครั้งนี้มีแค่วอลเตอร์ PPS ตรงรักแร้และตรงน่องมันก็ต้องระมัดระวังตัวแต่ถ้าจะเล่นบทของนายหญิงชนชั้นสูงมันคงจะไม่ดีถ้าอาวุธมันโผล่มาให้เห็นนอกจากนี้มันมีโอกาสสูงที่จะโดนโจมตีถ้าเห็นอาวุธถึงมันจะละหลังแต่ก็จำเป็นที่ต้องระมัดระวังบางทีอีกฝ่ายอาจจะมีปืนหรือไม่ก็ปืนพกพวกแมทล็อกหรือฟินล็อกถึงจะเผชิญหน้ากับโอกาสที่จะมีพวกนี้แต่ก็ต้องไม่ลืมความปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งที่อัดไอซี2อันที่กระเป๋าหน้าอกแม้ก็หลักฐานเป็นสิ่งสำคัญนี่นาสำหรับเก็บหลักฐานอื่นๆก็เหมือนตอนอเดเลดจังเปิดตัวได้ทำการสอนค่ารับใช้ถึงการตั้งกล้องอัดวิดีโอต่างๆตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายมาจากมุมมืดของเหล่าทหารเพื่อที่จะไม่เด่นเพราะถ้ามันใกล้ไปมันจะน่าสงสัยมันคงเป็นปัญหาถ้าโดนโจมตีถ้าโดนคิดว่ามันเป็นอาวุธแต่ทั้งแสงสว่างและมุมมองภาพมันยอดเยี่ยมบางทีคงจะถ่ายออกมาได้ดีไม่มีปัญหามั้งนะและที่อยู่ตรงไหลวิทยุพกพา VHF ที่คฤหาสน์พ่อบ้านอันตอนจรจะคอยกดปุ่มเครื่องคงที่ HF และเครื่อง VHF อีกเครื่องที่หันหน้าเข้ามานี่มันดูไม่เหมือนอาวุธดังนั้นคงไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงละมั้งเมื่อออกจากคฤหาสน์ไว้เขาทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วเรือเล็กของพวกมันมุ่งตรงมาที่นี่1ลำใหญ่ต่อ1ลำเล็กรวมทั้งหมด3ลำเล็กแต่ละลำเล็กมีคน20คนครึ่งหนึ่งเป็นพลธนูแน่นอนเป็นผู้ชำนาญการต่อสู้ทั้งหมด60คนงั้นหรือก็นั่นนี่เป็นดินแดนที่ไม่คุ้นเคยที่ไม่เข้าใจภาษาคนขนาดนี้ก็น่าจะสมเหตุสมผลละมั้งเป็นกองกำลังที่เพียงพอที่ถึงจะแพ้ก็จะไม่กระทบอะไรกับการเดินเรือมากนักความรู้ส่วนมากของฉันที่เกี่ยวกับความเจริญระดับนี้เช่นพวกเรือใบอาวุธที่พกมาและวิธีคิดของผู้คนล้วนมาจากซีรีส์เรื่องฮอร์นบอลเวอร์ที่อ่านตั้งแต่ม.ต้นเป็นนิยายเกี่ยวกับโจรสลัดการผจญภัยทางสมุทรและหลายๆอย่างทุกอย่างล้วนเป็นการคาดคะเนจากคำอธิบายของนิยายที่แต่งขึ้นมาเพราะเหตุนี้เองโอกาสที่มันจะผิดมันก็มีสูงแต่ไม่มีปัญหาเพราะยังไงซะก็มีความสามารถเคลื่อนย้ายอยู่บางทีอะนะเอาหลับไปที่ชายหาดกันเลยถ้ามีท่าทีที่ดีเป็นมิตรคงต้องเชิญมาคฤหาสน์ไว้เขาถ้าเป็นศัตรูนี่จะเป็นจุดจบการเดินทางของพวกแกดินแดนยามาโนะมีหมู่บ้านประมงแค่หนึ่งแห่งมันเป็นชายหาดเจ้าของดินแดนที่ยังเยาว์วัยที่กอดอกอยู่ไว้เขาผู้ใจดีมิซึฮาวอนยามาโนะทหารทั้ง36คนล้วนตั้งแถวอยู่ข้างหลังเหล่าผู้บังคับบัญชาต่างอยู่ทั้งสองข้างข้ารับใช้ที่กำลังถ่ายวิดีโอนั้นซ่อนอยู่ในกลุ่มฝูงชนซึ่งแถวแบบนี้ถูกคัดค้านอย่างมากการที่มีซื้อฮะให้ผู้บังคับบัญชาวิลเลียมอยู่ข้างหลังเหตุผลก็คือถ้าตัวคนนำสูงสุดทั้งสองยืนเคียงข้างกันและโดนโจมตีโดยทันทีละและที่น่าเศร้าวิลเลียมไม่อาจปฏิเสธความคิดมีซื้อฮะได้วินเลียมนั้นใส่หัวให้กับความคิดของมิซึฮะถ้าร่างกายของฉันมันเลือนลางไปนิดหน่อยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการโจมตีของอีกฝั่งไม่ต้องรีบร้อนเรือทั้ง3ลำต่างเข้ามาใกล้ชายหาดมากขึ้นถ้าดูให้ดีๆด้วยกล้องส่องทางไกลอย่างที่คิดพวกมันมีปืนและดาบห้อยอยู่ที่เอวสำหรับปืนบางทีคงจะเป็นปืนคาบศิลาหรือที่เรียกว่ามัสเคตไม่ได้ติดไรเฟิลกระสุนก็เป็นลูกเหล็กอาวุธผสมระหว่างแมทล็อกกับฟินล็อกงั้นหรือดูเหมือนว่าผู้สั่งการจะอยู่เรือลำสุดท้ายดูจะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็น้ำมันก็ปกตินั่นล่ะทหารมันฝึกกันได้ง่ายแต่มันใช้ทั้งเวลาและเงินในการฝึกระดับผู้สั่งการแถมส่วนน้อยนักที่เป็นคนดีอย่างไรก็ตามถ้าผู้บังคับบัญชาทุกคนล้วนเป็นคนดีก็คงไม่เกิดสิ่งพวกนี้โลกนั้นโหดร้ายเนอะนอกจากนี้ถ้าเอาตามตัวอย่างที่โลกระดับผู้สั่งการนั้นไม่ใช่ทหารทั่วไปอาจจะเป็นทหารเรือหรือพ่อค้าที่ถูกเลือกมาโดยพระราชาทำการให้เงินเรือลูกเรือและอื่นๆ
บางทีอาจจะเป็นทหารในประเทศทหารเรือที่ถูกว่าจ้างด้วยเงินที่บังคับพวกคนธรรมดาหรือนักโทษมาเป็นลูกเรือยังไงซะเมื่ออีกฝั่งทำการยืนยันรายละเอียดดูจะโล่งใจที่ฝั่งนี้ไม่มีปืนและดูเหมือนว่าจะประหลาดใจนิดหน่อยที่ฉันเป็นผู้นำในที่สุดเรือลำแรกและลำที่สองก็ถึงชายฝั่งเหล่าลูกเรือต่างกระโดดออกมาและหลังจากเหล่าทหารตั้งแถวเรือลำที่สามก็มาถึงทหารที่นั่งมาบนเรือลำที่สามต่างกระโดดตรงอย่างรวดเร็วและช่วยผู้บังคับบัญชาลงจากเรือเหมือนเป็นแท่นเหยียบคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้สั่งการเดินเข้ามาหาฉันขณะที่ทหารของเขาคุ้มกันซ้ายขวาและพูดมาด้วยรอยยิ้มโง่ๆบนหน้าโฮโฮมาต้อนรับพวกเราหรือหนูน้อยยังเด็กแท้ๆแต่ก็ยังดีกว่าถูกต้อนรับโดยพวกลุงๆน่ารักจริงๆหนูน้อยหานี่คิดว่าไม่เข้าใจภาษาของเขางั้นหรือน่าผิดหวังจริงๆที่ไม่ใช่คนหนุ่มดูดีมิซือฮะฮะหน้าของผู้ชายคนนั้นกลายเป็นสีแดงกล่ำเพราะโกรธงั้นหรือว่าเพราะคิดว่าไม่เข้าใจภาษาที่พูดเลยอายกับคำพูดที่เขาพูดมาพอภาษาของพวกเราใช่คนที่เป็นผู้นำเหล่าทหารต้องเรียนรู้ภาษาที่ไม่คุ้นเคยไว้ในกรณีแบบนี้ไม่ใช่งั้นหรือมิซือฮะณนำเหล่าทหารงั้นหรือโอ้นึกว่าจะมีอิมแพกอะไรมากกว่านี้แต่ดินแดนของฉันนี่เป็นดินแดนที่ได้พัฒนางั้นหรือจากคำบอกของเจ้านี่ไข่ฉันไวส์เขาผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจเต็มที่ในการทหารและผู้จาระหว่างประเทศและยังได้รับแต่งตั้งมอบหมายเป็นผู้ป้องกันราชอาณาจักรนี้โดยพระราชาแล้วอยากถามหน่อยจากที่เป็นตัวแทนของประเทศนี้มีเหตุผลอะไรที่มารุกรานดินแดนของประเทศนี้โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือการอนุญาตขอสั่งให้อธิบายมาอย่างเร็วซะมิซือฮะอัดพูดอะไรกันพวกเราค้นพบทวีปนี้ดังนั้นจึงเป็นของข้าเหล่าชนพื้นเมืองต้องอยู่ใต้การควบคุมจากนี้ไปก่อนอื่นเลยมอบสมบัติมาซะอาหารและน้ำด้วยอ้ายอย่างที่คิดคนประเภทนี้สินะดูเหมือนว่าจะอารมณ์เสียอยู่พักนึงแต่คงคิดว่าฉันเป็นเด็กและกำลังถูกประเมินโดยชายผู้นี้ไม่เหมาะสมเลยนะที่พูดมาอย่างนั้นถึงเขาจะพยายามครอบครองสมบัติและทาสในดินแดนที่ไร้การพัฒนาและคิดว่าคงจะไม่สามารถปล้นประเทศนี้ได้ถ้าเกิดการเจรจาอย่างถูกต้องในภายหลังจึงทำการปล้นมันตั้งแต่เริ่มยังไงซะเรื่องราวก็คงไม่ไปถึงดินแดนบ้านเกิดอยู่แล้วบางทีคงคิดว่าพวกเราไม่มีปืนหรือปืนใหญ่แต่พวกเขามีจึงคิดใช้สิ่งนี้มาคุกคามนั่นหมายความว่าพวกเจ้ามารุกรานประเทศนี้สินะจะว่าอะไรไหมถ้าถือว่านี่เป็นการประกาศสงครามการประกาศสงครามที่มาจากกองกำลังของเจ้าหรือว่าของทั้งประเทศจากพระราชาดีมิซือฮะถึงแม้น้ำเสียงของฉันมันจะไม่มีอะไรมากแต่ก็ไม่ชอบที่จะถูกเมินเฉยโดยปราศจากความกลัวและผู้ชายคนนั้นก็เริ่มออกเสียงฉันคือผู้ว่าราชการจากราชอาณาจักรวาเนลคำของฉันคือคำของประเทศจ้าจ้าก็คิดอยู่นะว่าได้คำสัญญาแบบว่าถ้าได้ดินแดนใหม่มาจะให้เจ้าดูแลรับผิดชอบที่นั่นแบบที่โคลัมบัสที่โลกหรือเปล่าดังนั้นถ้าเป็นผู้ว่าราชการจากราชอาณาจักรตัวเองคนเช่นนั้นคงไม่นำกองทัพเรือสามลำและมาสำรวจอย่างอันตรายหรอกมั้งนอกจากนี้นี่ยังไม่ได้ดินแดนใหม่เลยดังนั้นก็ยังไม่ใช่ผู้ว่าราชการนะซีรู้ปะก็นะก็เป็นตัวแทนราชอาณาจักรนี่นาก็คงที่จะสามารถพูดได้ว่าได้ทำการต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานดินแดนบางทีคงจะได้ความสำเร็จเพิ่มคิดจะมายึดครองดินแดนแค่เรือสามลำนั่นนะนะอย่ามาทำให้ขำนาคมิซือฮะผู้ชายคนนั้นมองจ้องมาและมีเสียงหัวเราะออกมาจากจมูกและทันใดนั้นก็สั่งทหารด้วยรอยยิ้มหน้าขนลุกยิงแพ้นั่นซะเอ๋นั่นปศุสัตว์ที่สำคัญแต่ก็นักคงช่วยไม่ได้ขอโทษด้วยนะแพ้หมายเลข27แต่ว่าทำไมถึงจำแพ้และมาได้ง่ายดายแต่นักคนนี้ขณะที่คิดเช่นนั้นทหารที่แอบอยู่รอบๆก็เล็งไปที่แพ้หมายเลข27รู้ได้เลยจากกลิ่นและเมื่อมองใกล้ๆมันเป็นปืนรูปแบบฟลินล็อกแบบเดียวกับแมททล็อกในญี่ปุ่นปังด้วยเสียงที่ดังเล็กน้อยแพ้หมายเลข27ร่วงล้มลงพื้นผู้ชายคนนั้นมีสีหน้าแบบว่าไงล่ะฉันสงบเสงี่ยมและพูดแพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะเอ
ไม่ใช่เฉพาะผู้บังคับบัญชาการแต่ทหารของศัตรูเองก็เปล่งเสียงประหลาดใจออกมาแม้ฉันไม่ตกใจกับเสียงยิงนั่นหรอกนะรู้ปะแพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะไม่คือเห็นแล้วไม่ใช่หรือพลังของอาวุธที่ทรงพลังนี้ที่เจ้าไม่รู้จักแพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะไม่คือถ้าสู้กับพวกเราจะเป็นแบบแพ้นี่แพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะไม่ก็บอกว่าแพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะฟังหน่อยเซ่แพ้หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญทองมีซื้อฮะคงคิดว่าสถานการณ์คงไม่คืบหน้าอะไรผู้ชายคนนั้นจึงหยิบเหรียญทองจากกระเป๋าอย่างสังกตายและมอบให้ฉันเยี่ยมชนะล่ะ64ผู้มาเยือนจากทะเล4งั้นไงล่ะนี่คือพลังของปืนเป็นอาวุธที่ฆ่าอีกฝั่งได้จากระยะไกลถ้าถูกยิงโดยเจ้านี่เจ้าจะไม่รอดแน่ดูเหมือนว่าหนึ่งเหรียญทองนั้นทางเขาค่อนข้างเสียดายแต่ว่าความรู้สึกของผู้ชายคนนี้กลับคืนมาเพราะในที่สุดการสนทนาก็สามารถรุดหน้าต่อเหรียญทองรู้สึกดีจังที่ได้เหรียญทองเพิ่มหวังว่าจะมีบนเรือมากมายนะเฮ้วันนี้ถ้าจะลำบากเหมือนวันฝนตกหนักมีซื้อฮะอ้าเมื่อกี้เหลือบมองนิดซึ่งนะก็นั่นสินะปืนคาบศิลามันใช้ลำบากตอนฝนตกนี่นาดูเหมือนว่าพลังทำลายของกระสุนจะตกลงในสถานที่มีต้นหญ้าสูงสินะแถมยังรู้สึกว่ามันจะลำบากในสถานที่เช่นป่านอกจากนี้หลังจากยิงไปหนึ่งนัดมันก็จะใช้เวลาสักพักถึงจะยิงนัดต่อไปมิซื้อฮะฮะถ้าทำไมเอ๋ท่าทางดูแย่ลงแฮะบางที่อาจจะประหลาดใจหรือสงสัยว่ารู้จุดอ่อนของอาวุธที่สุดยอดเช่นนี้ได้ยังไงซึ่งไม่น่าจะรู้แต่ก็สงสัยนะว่าตัวเขาเองจะรู้ด้วยหรือเปล่าเล่นของเล่นพอหรือยังตอนนี้พวกเราประกาศสงครามแล้วนะทั้งสองประเทศจะเข้าสู่สงครามพร้อมหรือยังมิซือฮะแต่เดี๋ยวก่อนข้าจะแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของประเทศให้ดูเจ้าจะก้มกราบต่อประเทศของพวกเราในเร็วๆนี้หลังจากได้เป็นสักขีพยานของมันเมื่อพูดดังนั้นคนที่ดูเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาบอกอะไรบางอย่างกับทหารในครั้งนี้ทหารที่ถูกบอกกลับไปที่เรือเล็กและนำอะไรบางอย่างออกมาจากเรือผ้าแดงและผ้าขาวอาธงสินะอะเรทหารทำการส่งสัญญาณธงตามที่คนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้บังคับบัญชาการบอกเออะไรกันยิง5ครั้งเป้าหมายหมู่บ้านและนี่คือผลของการแปลภาษาอัตโนมัติด้วยเหรอหลังจากนั้นสักพักในที่สุดก็เริ่มพร้อมที่จะยิงเพราะมันมีสัญญาณมาจากเรือเอาละอาศัยจังหวะนี้ล่ะตูม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 ในจังหวะที่มีเสียงดังเกิดขึ้นก็ทำการกลับไปที่โลกในเวลาอันสั้นมันจึงดูเหมือนว่าตัวฉันจะพล่ามัวไปนิดหน่อยสำหรับผู้ที่จ้องมองมาอยู่แต่ว่าเนื่องจากโดนดึงความสนใจไปด้วยเสียงปืนใหญ่จึงไม่มีใครให้ความสนใจกับตัวฉันอาบางทีอาจจะโดนเฝ้ามองโดยวิลเลียมซังแฮในช่วงจังหวะนั้นเองถึงจะกลับมาแล้วแต่กระสุนก็ยังคงลอยอยู่อย่าโดนบ้านนะถ้าโดนคนที่อาศัยอยู่จะร้องให้ได้นะก็น้ำมันก็ไม่ได้ระเบิดนี่นาลูกเหล็กนั่นแค่ลอยและตกมันน่าจะมีรูบิกเบิ้มอยู่บนหลังคาและของภายในพังบ้างนิดหน่อยไม่โดนอะไรเลยแฮดีโฮเมื่อกี้โดนอะไรนี่เดี๋ยวดิอาฮาฮาฮามันตกลงบนนาเกลือจะทำยังไงถ้ามันตกลงที่ส่วนรางหรือที่สูบแบบเหยียบละเหยปึ๊ดคนแปลเสียงเส้นความอดทนขาดเมื่อกี้ทำไปแล้วสินะฟูฮาฮาไงล่ะพลังของปืนใหญ่ที่ประเทศข้าภูมิใจหุบปากไปเลยไปแกยังไม่มีพลังพอจะจมเรือของศัตรูด้วยปืนใหญ่นั่นเลยด้วยซ้ำมิซือฮะเอไม่สนใจผู้ที่ดูเหมือนผู้บังคับบัญชาที่อ้าปากเหวอนั่นฉันทำการจับวิทยุสื่อสารอันตอนสั่งติดต่อส่งมามิซือฮะรับทราบครับอันตอนเพียงแค่นี้แค่วางไมโครโฟนหน้าเครื่องอีกเครื่องและกดสื่อสาร
ท่านพระราชากระหม่อมได้บันทึกการประกาศการรุกรานและการประกาศสงครามมาแล้วนอกจากนี้แพะหนึ่งตัวถูกยิงโดยปืน5 นัดถูกยิงมาจากเรือและนาเกลือถูกทำลายจะทำการสวนกลับแล้วค่ะอันตอนสั่งรับมิซือฮะข้าอนุญาตการสวนกลับระมัดระวังตัวด้วยมิซือจะสายฟ้าถ้าอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าซาบิเน่เอาข้าตายแน่ราชาเอาล่ะเผื่อในกรณีที่ติดต่อไม่ได้นี่ก็ได้สิทธิ์ในการตัดสินใจมาล่ะสมบูรณ์แบบหลังจากนี้ไม่มีข้อจำกัดแล้วอาจจะว่าไปตอนแรกก็คิดจะถ่ายถอดการเจรจาทั้งหมดแล้วนะแต่พอมาคิดดูแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไม่จำเป็นต้องบอกเพราะว่าพูดในอีกภาษาจึงเลิกคิดนักกล่องนั่นมันอะไรได้ยินเสียงคนมาจากในนั่นอาพูดกับพระราชาที่เมืองหลวงหน้าก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นการรุกรานและได้รับการอนุญาตให้สวนกลับมีซื้อฮะมาไม่มีทางจะพูดกับคนที่อยู่ไกลขนาดนั้นได้ยังไงเอประเทศของเจ้าทำไม่ได้หรอกหรือมิซือฮะฉันมองไปที่เขาอย่างน่าสงสารขณะที่พูดเช่นนี้ขณะที่ดูอย่างกับนางร้ายงั้นจะทำการจับศัตรูมาเป็นนักโทษสงครามแล้วนะก็มันระหว่างสงครามนี่นามิซือฮะอะไรยิงฆ่าทหารของศัตรูและจับตัวยายเด็กนี่ทหารของศัตรูเร่งรีบยิงปืนแต่ว่าไม่มีใครยิงออกมาสักคนเอื้อมทำการเอาผงดินปืนออกมาจากปืนตอนที่เคลื่อนย้ายกลับโลกไปเมื่อกี้แล้วล่ะทำอะไรอยู่ดาบใช้ดาบเซ่พวกเขาวางปืนลงและเร่งรีบชักดาบออกมาแต่ใบดาบมันมีอยู่แค่ไม่กี่เซนจากที่จับเอื้อมเมื่อกี้ก็เอากลับไปที่โลกด้วยตอนแรกก็ว่าจะเอากลับไปทั้งหมดอยู่หรอกแต่มันจะความแตกเพราะน้ำหนักได้จึงเอาไปแค่ส่วนเดียวดังนั้นส่วนที่เหลือของใบดาบยังคงอยู่ในฝักทหารศัตรูต่างมึนงงจากการชักดาบที่มีใบมีดสั้นนิดเดียวเช่นเดียวกันผู้ที่ดูเหมือนผู้บังคับบัญชาอ้าปากเหวอกว้างอะเร่ๆหรือว่าทุกท่านมาที่ทวีปนี้โดยไม่ได้รับพรจากเทพธิดาหรือคะมิซือฮะเมื่อแสดงสีหน้าประหลาดใจและพูดประโยคที่มีความหมายเช่นนั้นทุกคนต่างดูจิตตกมันมีลูกเรือหลายคนที่นับถือศาสนานอกจากนี้ไอ้ของเล่นที่แสดงให้ดูก่อนหน้านี้คิดหรือว่าจะเอาไอ้นั่นไปสู้งั้นเรือกลุ่มสเวนซังรบกวนด้วยขัดมิซือฮะ4 อดีตทหารรับจ้างต่างออกมายืนข้างหน้าและสิ่งที่ถืออยู่ในมือคือแมชชีนกันสมัยเก่ายิงไปที่นั่นเลยขัดมิซือฮะแมชชีนกัน4 กระบอกยิงไปที่ต้นไม้เล็กที่ชี้ไปปะไม้แตกกระจายฝุ่นควันขโมงมะมะทหารศัตรูแทบจะเปล่งเสียงไม่ออกถ้าฉันไม่กลับไปแล้วก็การยิงปืนใหญ่จะเริ่มขึ้นเมื่อปืนใหญ่ยิงมันก็จะยังพูดเช่นนี้อยู่อีกงั้นหรืองั้นจัดการเรือละกันมีซื้อฮะฟิวทำการเอาเรือ1 ใน 3 ลำกลับโลกอย่างไรก็ตามคนที่อยู่บนเรือไม่ได้เอาไปด้วยและถัดมาเรือทั้ง3 ลำก็หายวับทันใดนั้นเองเหล่าทหารก็ต่างตกลงสู่ทะเลโปเปลือยกายมันสบายที่สุดถ้าใส่ชุดกองทัพพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้มันอาจจะจมก่อนที่จะถึงชายหาดได้นี่คือบริการพิเศษเลยนะรู้ปะส่วนคนที่โชคร้ายที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอาจจะโดนโจมตีจากน้ำทะเลที่ไหลมาลงช่องว่างตอนที่ยังมีเรืออยู่มันก็น่าสงสารนิดหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ได้ก็พูดได้ว่าก็แค่โชคร้ายกลับมาที่ชายหาดคนที่ดูเหมือนผู้บังคับบัญชาคลานอยู่บนทรายเหล่าทหารต่างอึ้งมองไปที่ว่างเปล่าที่เคยมีเรืออยู่ทำการยืนยันว่าเหล่าทหารศัตรูที่ตกลงทะเลต่างว่ายมาที่ฝั่งจึงสั่งให้คนของฉันมัดคนทั้ง60 คนไว้ด้วยเชือกและปล่อยไว้ที่ชายหาดก่อนในตอนนี้แม้เตรียมเชือกนำมาเรียบร้อยนะเหล่าทหารศัตรูต่างใจแตกสลายจึงไม่มีใครมีทีท่าขัดขืนที่มีการแสดงการยิงของแมชชีนกันก็เพื่อเหตุนี้ล่ะก็คิดว่าผู้ที่ถูกเกณฑ์มาเช่นคนทั่วไปคงจะเชื่อฟังคำแนะนำตั้งแต่นี้ไปโดยที่ไม่ขัดขืนพวกเขาคงคิดว่าชาวพื้นเมืองนั้นได้กว่าแต่กลับกลายเป็นว่าเหนือกว่าเยอะเทคโนโลยีที่สูงกว่าพวกเขาและถึงกับอึ้งตะลึงจากการที่พวกเขาเป็นฝ่ายถูกจัดการ
ที่เหลือก็ต้องการเชือกเพิ่มมามัดเหล่าทหารที่กำลังว่ายน้ำมาเรื่อยๆคงต้องส่งข่าวสารไปที่เมืองแต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มสเวนสังละกันถ้ามีอำนาจก็ต้องรับรู้ถึงอำนาจที่ตัวเองมีและจัดการด้วยตัวเองละนะก็แม้ฉันนะหรือก็แค่จ่ายเงินเองนี่นามันทำให้อะไรอะไรง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทหารจากดินแดนเอิร์นโบเซสและมาร์ควิสไอบริงเกอร์จัดการด้วยจำนวนเฉลยขนาดนี้อาหารคงมีปัญหาน่าดูทหารฝ่ายศัตรูที่อยู่ในทะเลนั้นมีระยะการมองเห็นต่ำถ้าอยู่ไกลเกินไปก็จะมองไม่เห็นพวกเขาและถ้าไม่มาทำการจับตัวแต่เนิ่นๆพวกเขาก็ขจหนีไปจนหาตัวไม่เจออาต้องเอาเรือที่เอาไปกลับมาด้วยนี่นาแต่ในภายหลังละนะถ้าเคลื่อนย้ายกลับมาเร็วไปพวกทหารศัตรูก็จะไว้กลับไปที่เรือแทนที่จะมาที่ชายหาดและอาจจะมีโอกาสที่บางคนขึ้นเรือไปได้ถ้าปล่อยให้เรืออยู่ในที่ที่สามารถไปถึงเป็นเวลานานในเมื่อมันช่วยไม่ได้มันก็จะถูกกระแสน้ำพัดพาออกไปในเมื่อมันเคลื่อนย้ายมาที่โลกที่อยู่ในขอบเขตมันก็จะถูกเคลื่อนย้ายกลับอีกครั้งหลังจากที่รวบรวมเหล่าทหารที่ว่ายน้ำมาก็จะสามารถเคลื่อนย้ายกลับมาที่ดั้งเดิมท่อสมอมันก็จะไม่ไปไหนแถมยังได้เรือมาด้วยเอาล่ะจะทำยังไงดีกับเฉลยและเรือและปฏิกิริยาจากประเทศของพวกเขาอะก่อนหน้านั้นตอนนี้ก็รายงานพระราชาก่อนละกัน65ผู้มาเยือนจากทะเล5เพราะอย่างนี้เนื่องจากจำนวนคนยังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าจะทำการจับทั้งหมดเป็นเฉลยมิซือฮะก่อนอื่นก็ต้องรายงานพระราชาผ่านวิทยุและเนท่านพี่ยังทำตัวบ้าบออีกแล้วนะคะพลังชีวิตหลักคะพลังชีวิตจะไม่เป็นอะไรหรือคะซาบิเน่จังแย่งไมโครโฟนไปทำเอาพระราชาอ้าปากค้างอัดทำให้เป็นห่วงสินะแต่ว่าครั้งนี้มันช่วยไม่ได้หรอกนอกจากนี้ถ้ามันไม่สามารถชนะได้เพื่อประเทศนี้ได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะสละชีวิตและหายไปฟุบเหมือนกับฟองอากาศซาบิเน่จังในประเทศของฉันนะมีกล่าวกันไว้ว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะใช้เมื่อไรล่ะอยู่มิซือฮะท่านพี่ซาบิเน่อะกลายเป็นเสียงสะอึกสะอื้นจะสายฟ้าโทษทีนะพระราชาเสียงของพระราชาก็กลายเป็นหดหูนิดหน่อยนี่กังวลเรื่องฉันหรือกังวลเรื่องถูกดุโดยซาบิเน่จังละนี่ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันไม่ใช่ความผิดของท่านพระราชานอกจากนี้เพื่อประเทศนี้จะไม่ยอมให้ผู้คนตายด้วยเหตุผลโง่ๆเด็ดขาดมิซือฮะแต่ว่ามันควรจะเป็นค่ามากกว่านะที่สมควรจะจ่ายสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีค่าเช่นนี้เพื่อประเทศแทนที่เจ้าราชาถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปการสนทนาคงไม่รุดหน้าแฮะเรื่องนี้พอเถอะค่ะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักดีกว่ายังไงถ้าอยากทดแทนก็ทำส่วนตั้งแต่นี้ไปให้ดีก็โอเคแล้วค่ะเหล่าศัตรูนั้นต่างใจแตกสลายเรียบร้อยตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชายันทหารชั้นต่ำคิดว่าคงพูดออกมาทุกอย่างถ้าทำการสอบสวนค่ะโดยเฉพาะทหารชั้นต่ำที่ถูกบังคับมาคงจะปริปากบอกทุกอย่างอย่างง่ายดายยังไงซะความเป็นไปได้ที่จะกลับประเทศมันก็ไม่มีแล้วความจงรักภักดีของพวกเขานั้นสูญสิ้นและก็ด้วยมุมมองของศัตรูเรือที่ถูกส่งมาสำรวจหน้าน้ำที่ยังไม่ได้สำรวจได้หายไปหมดท้ายสุดแล้วคงจะพูดว่าอะไรประโยชน์งั้นหรือมันมีโอกาสหลายอย่างที่จะเกิดพวกนี้ขึ้นด้วยเช่นเรือล่มด้วยอากาศที่แปรปรวนน้ำและอาหารที่ไม่พอจนถึงฝั่งและการพังทลายอย่างอื่นที่คาดไม่ถึงแม้พวกเขาจะส่งคนมาตรวจสอบเรือแต่มันก็คงใช้เวลาหลายปีแต่ในทางกลับกันพวกเขาคงอาจจะกลับมาอีกในเวลาไม่กี่ปีขัดมิซือฮะถ้าเช่นนั้นพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างราชาใช่แล้วค่ะแต่ว่าไว้คุยกันทีหลังดีกว่าค่ะไว้ปรึกษาหารือกับมาร์ควิสไอบริงเกอร์และท่านพระราชาโดยตรงในภายหลังค่ะมิซือฮะเข้าใจแล้วฝากด้วยนะราชาเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการรายงานเบื้องต้นหลังจากนี้ก็จับกลุ่มทหารศัตรูนำเรือกลับมาสู่ที่เดิมและทำการทอดสมอรอการมาถึงของมาร์ควิสไอบริงเกอร์
ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาหน่อยแต่มันไม่มีทางเลือกคงต้องสอบสวน2รอบเพราะภาษาในเมื่อมาร์ควิสกว่าจะมาถึงก็หลังจากนี้อีกหลายวันถ้าปล่อยให้อยู่กันอย่างนี้การสอบสวนมันคงจะยากขึ้นระดับผู้บังคับบัญชานั้นถูกแยกออกมาจากกลุ่มทหารทั่วไปและทหารที่เกณฑ์มาก็แยกเป็นอีกกลุ่มด้วยนี่ทำเพื่อกันการปรึกษาหารือและนัดแนะเช่นนักโทษคนอื่นได้กินอาหารและน้ำอย่างดีเพราะพูดตามจริงหรือมันแตกต่างจากที่นักโทษคนอื่นพูดจะทำการกำจัดคนที่พูดโกหกพวกนี้และก็แน่นอนติดตั้งเครื่องดักฟังด้วยอาจจะว่าไปต้องการอาหารมากมายสำหรับนักโทษด้วยนี่จะเป็นปัญหาสำหรับคนของฉันหรือเปล่านะยังต้องรวมทหารของท่านเอิร์นและท่านมาร์ควิสด้วยพร้อมกับจำนวนนักโทษคงจะเกินกว่าจำนวนคนของฉันแน่นอนกรณีเลวร้ายที่สุดเสบียงลับส่วนตัวยามฉุกเฉินของไวส์เขาจากญี่ปุ่นคงต้องถูกใช้มันช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุไม่คาดคิดท่านเอิร์นจะมาถึงวันมะรืนท่านมาร์ควิสจะมาถึงในอีก3วันเมื่อกลับไปที่ชายหาดศัตรูส่วนมากที่ว่ายน้ำก็ถูกจับเรียบร้อยดูเหมือนว่าเรือประมงจะถูกส่งออกไปจับคนพวกนี้ที่ว่ายน้ำอยู่อืมๆทำได้ดีแย่แล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจำนวนนักโทษ456คนอืมก็ยังอยู่ในขอบเขตที่คิดมันเป็นระดับที่มีพลังต่อสู้ที่ดีและล่องเรือได้โดยไม่ต้องเติมเสบียงมันเป็นจำนวนที่คำนวณแล้วจากทั้งสองเหตุผลมั้งนะสิ่งสำคัญอยู่ที่ความสมดุลของทหารเรือถังน้ำและอาหารซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเกมค้าขายที่ใช้เรือใบแบบเก่าแต่ตอนนี้กลุ่มปลอดอาวุธกำลังถูกคลื่นซัดอยู่คำนวณแบบลวกสุด1ลำเรือมี150ทหารเรือระดับผู้สั่งการน่าจะ 5-6 คนคิดว่านะแน่นอนมันไม่มีสถานที่ที่จะกักนักโทษขนาดนี้ได้ดังนั้นไม่มีทางเลือกจึงต้องแบ่งไปอยู่หลายๆที่แล้วก็ปิดตามัดมือมัดขาและปล่อยให้อยู่ในที่โล่งอากาศถ่ายเทเพราะว่าไม่มีทหารมากพอที่จะเฝ้านักโทษมันคงเป็นปัญหาถ้ารวมตัวกันแหกคุกเมื่อทหารท่านเอิญมาถึงหน้าจะทำให้การดูแลดีกว่านี้ดังนั้นก็อดทนไปก่อนสัก2วันนะหลังจากนั้นกลุ่มที่ขึ้นฝั่งแล้วระดับผู้บังคับบัญชาถูกขังเดี่ยวแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก3คนที่ลงเรือลำเล็กมาถูกขังรวมกันแทบไม่คาดคิดคนอย่างฉันที่คิดว่ามันไม่มีดันเจี้ยนอะไรพวกนี้อยู่แต่อยู่ดีๆอันตอนสั่งก็บอกว่ามีครับมีหนึ่งที่อยู่ใต้ดินของคฤหาสน์ไว้เขาและอีกหนึ่งที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองใช้สำหรับผู้คนที่มาจากสถานที่อื่นและมาก่อเหตุที่นี่หรือผู้คนที่ทำความผิดไว้อยู่แล้วหรือไว้ปล่อยผู้คนที่เมาที่อาจจะก่อเหตุรุนแรงและที่อยู่ใต้ดินคฤหาสน์ไว้เขาอืมจากประวัติอันยาวนานมันไว้ใช้หลายอย่างและโอกาสในการใช้ก็ผู้บังคับบัญชานั้นอยู่ในใต้ดินคฤหาสน์ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก3อยู่ที่เมืองทหาร60คนถูกรวบรวมอยู่ที่สวนของคฤหาสน์ถูกมัดไว้อย่างนั้นกลุ่มลงพื้นพวกนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเฉลยสงครามส่วนกลุ่มว่ายน้ำนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างถูกแบ่งเป็น7กลุ่มแต่ละกลุ่มต่างถูกกันหังไม่ให้คุยกันได้และถูกปล่อยไว้ที่ในที่โล่งอากาศถ่ายเทพร้อมกับมัดไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและเอาไว้ในห้องว่างในคืนนั้นด้วยเหยือกและถ้วยน้ำในมือได้ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง5ที่อยู่บนเรือและถูกหล่นลงทะเลโดยที่ไม่รู้อะไรเหยือกและถ้วยน้ำถูกทำจากไม้ด้วยเหตุผลความปลอดภัยในห้องที่ผู้ชายทั้ง5นั่งลงที่พื้นขณะที่มือและเท้าถูกมัดไว้และยาม2คนนั่งอยู่บนเก้าอี้ยามที่รู้สึกถึงตัวฉันนั้นลุกขึ้นอย่างรีบเร่งแต่เมื่อทำการแตะปากด้วยนิ้วของฉันเพื่อเป็นสัญญาณว่าเงียบๆเขากลับไปนั่งบนเก้าอี้อย่างเงียบๆอืมนี่คือผลของการได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่รู้หรอกนะรู้ปะเอาน้ำมาให้หน้ามีซื้อฮะฉันที่พูดอย่างนั้นผู้ชายที่นั่งอยู่บนพื้นส่งเสียงดีใจต่อๆกันรอดแล้วไม่มีน้ำสักหยดลงถึงท้องตั้งแต่อาหารเช้าคอแห้งไปหมดแล้วขอโทษด้วยนะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ช่วยนำมาตรงนี้ได้ไหมคุณหนูเข้าใจคำพูดหรือด้วยคำพูดของคนที่3เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นต่างรู้สึกตัวว่าคำพูดนั้นถูกเข้าใจยังไงทำไมซีเรื่องนั้นช่างมันอยากจะให้แปลสิ่งที่พวกเราพูดหน่อย
อาอย่างที่คิดมาจากราชอาณาจักรเวนซินพ่อของฉันที่เสียไปเป็นทหารเรือมาจากราชอาณาจักรเวนที่มาประเทศนี้ด้วยความทุกข์แต่งงานกับแม่ของฉันและอาศัยถาวรในประเทศนี้เขาบอกเสมอว่าสักวันจะมีเรือจากประเทศแม่ของเขามาที่นี่และฉันอาจจะใช้ภาษาพวกนี้อีกครั้งมิซึฮะโอ้ว่าอะไรช่างนำทางเธอมาหาพวกเราพ่อของเธอช่างเป็นคนที่น่านับถือเขายังคงคิดเกี่ยวกับประเทศของเขาและบ้านเกิดของเขาต้องเป็นทหารเรือที่ยอดเยี่ยมแน่อึมในสถานการณ์เช่นนี้การลงพื้นในสถานที่ที่ไม่รู้จักแถมยังไม่สามารถสื่อสารได้และไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างไรแล้วนี่คือแสงแห่งความหวังเอาละฝากชีวิตของพวกเจ้าไว้ที่ฉันมากกว่านี้ซะเซ่งั้นก่อนอื่นเลยจะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้บังคับบัญชาของคุณประกาศว่าตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการของราชอาณาจักรเวนเข้าต้องการทาสในประเทศนี้ในชื่อของราชอาณาจักรเวนทำการยิงปืนถึงขนาดยิงปืนใหญ่ทำลายสถานที่สำคัญและประกาศสงครามกับประเทศนี้อีกในหนึ่งก็คือพระราชาของประเทศนี้สั่งให้สู้กลับและทำลายได้อย่างง่ายดายในทันทีถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปราชอาณาจักรเวนผู้รุกรานผู้ที่ประกาศสงครามคงได้รับความเสียหายและเจ็บปวดเช่นเดียวกับเรือของพวกคุณมิซึฮะเช่นเดียวกับเรือใบหน้าของพวกผู้ชายซีดเผือกก็แม้สำหรับคนพวกนี้เรือของพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยในทันทีด้วยพลังปริศนามาไม่จริงชายผู้นั้นไม่ใช่ตัวแทนของประเทศเราเขาเป็นเพียงแค่พ่อค้าขายทาสที่จัดตั้งกองเรือได้ด้วยความช่วยเหลือของพระราชายศทหารเรือที่มอบให้ก็เป็นแค่ชั่วคราวแค่ให้เพื่อจะได้สมกับเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าตัวแทนของประเทศพวกเราหลอกพวกเราและนำพาสู่สงครามเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งและตำแหน่งจะตกไปสู่รองผู้บัญชาการอโมรอสให้พวกเราพบอโมรอสเร็วเข้าอย่างที่คิดมันมีอะไรเช่นนี้ด้วยสินะแต่ว่าผู้บังคับบัญชานั่นบอกว่าเขามีอำนาจเต็มที่นี่นาถ้าต้องการให้ฉันช่วยพวกคุณช่วยนำทางให้ฉันเข้าไปในราชอาณาจักรเวนได้ไหมคะมิซึฮะจะให้ขายประเทศตัวเองเหรอฉันแค่เป็นล่ามนะและมีคนสำคัญมากมายที่ฉันสามารถพูดโดยตรงได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังแบบละเอียดได้ไหมคะมิซึฮะค่ะเข้าใจแล้วช่วยอธิบายต่อคนระดับสูงด้วยเย้สำเร็จหลังจากนี้คงต้องไปหลายที่เอาละต้องรีบกันหน่อย